โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนับถือหลวงพ่อเปิ่นเป็นหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระจังหวัดนครปฐมเหรียญเสือหน้าบันนะครับสร้างปี2533ลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่ทำงานอยู่โรงงานเกิดไฟไหม้แล้วลูกศิษย์ท่านนี้อยู่บนตึกเขาได้อมเหรียญนี้ไว้ในปากแล้วเขาก็โดดลงมาแต่ไม่เป็นอะไรเลยก็คือมีการสอบถามแล้วเขาบอกว่าเหมือนเสือช่วยพาบินลงมาผมก็เลย อยากได้เหรียญอันนี้มาไว้ใช้ติดตัวป้องกันภัยต่างๆก็อย่างที่ร้านกาแฟก็จะมีวัตถุมงคลเพื่อใช้ในการค้าขายด้วยครับก็อย่างมีหนุมานหลวงปู่เกี้ยงที่จังหวัดชลบุรีรูปหล่อบูชาของพ่อปู่ฤาษีพยัคฆ์คมุนีจังหวัดสุพรรณบุรีบางวันไม่มีลูกค้าอย่างเงี้ยเปิดร้าน9โมงเที่ยงยังไม่มีใครเข้าเลยก็เลยต้องไปบอกพ่อปู่บอกหนุมานบอกวัตถุมงคลที่อยู่ในร้านนั่นแหละบอกช่วยมีลูกค้าเข้ามาหน่อยสักพักก็มีคนมาเรื่อยสิ่งที่บูชา เรียกว่าเป็นเครื่องรางก็จะเป็นพวกตะกรุดแล้วก็เหรียญต่างๆเครื่องรางอีกหนึ่งชิ้นที่พกติดตัวประจำก็จะเป็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ค่ะซึ่งสร้อยอันนี้ก็คือเป็นไอ้ไข่รุ่นเศรษฐีพันล้านพุทธคุณของเขาเนี่ยก็คือในเรื่องของความสำเร็จแล้วก็โชคลาภอีกเช่นกันก็ได้โชคจากการถูกลอตเตอรี่อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่ได้จากไอ้ไข่เชื่อในพุทธคุณของเรื่องเทพก็คือพระวิษณุกรรมผมขี่มอไซค์ก็มีคนขี่มอไซค์มาประกบผมควักปืนออกมายิงถูกผม5นัดใกล้ที่สุดที่จะเป็นอันตรายก็คือตรงหัวไหล่ผมที่ผมจะเคารพนับถือก็คือจะมีองค์พ่อพระวิษณุกรรมต้องบอกก่อนของพ่อช่างเนี่ยจะเป็นองค์พ่อที่เป็นปางนั่งก็คือมือขวาถือไม้วามือซ้ายถือลูกดิ่งจะมีเป็นเหรียญกลมนะครับมี2หน้าแล้วก็องค์นี้คือจะเป็นองค์ที่พกติดตัวตลอดให้ท่านคุ้มครองให้ท่านเหมือนกับว่าดูแลเราเป็นที่ยึดเหนี่ยวอย่างเงี้ยผมเปิดออฟฟิศมาเนี่ยปีนี้เข้าปีที่10และตัวงานเนี่ยจนถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยที่ให้เศรษฐกิจดาวอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ผมก็ยังมีงานกันอยู่ถ้าเป็นหลักๆเลยเนี่ยจะบูชาพ่อแก่แล้วก็ปู่ฤาษีทุกพระองค์ส่วนมนต์ขอมันก็เกิดปฏิหาริย์หลายๆอย่างทำให้เรามีกำลังใจในชีวิตพอมันเกิดปฏิหาริย์ในชีวิตมันก็เลยกลายเป็นความเชื่อการที่เราจะไปสักการะบูชาอะไรก็ตามอ่ะทุกอย่างต้องมีความศรัทธาเพราะความศรัทธาจะนำมาซึ่งความสำเร็จที่บ้านพ่อเนี่ยอดีตก็เป็นปี่พาทย์เก่าของปู่ก็จะมีเสียงพ่อแก่วงปี่พาทย์จะนับถือพ่อแก่จะแบบจะครอบครูอะไรเงี้ยฮะครอบครูเพื่อเป็นสิริมงคลเราก็ได้ครอบครูแล้วก็เหมือนแบบว่าได้พลังงานกลับมาอีกทีนึงเรารู้สึกว่าเรามั่นใจเราไม่กลัวอะไรเลยเราทำอะไรก็สำเร็จ